ชาวบ้านแห่ร่วมพิธีปลุกเสกพยันไอ้ไข่วัดทุ่งขี้เสือพร้อมทำพิธีสืบชะตาด้านคอหวยไม่พลาดส่องเลขเด็ดต้นตะเคียนสามแม่ลูกสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาแล้วก็ปลุกเสกพยันไอ้ไข่ที่วัดทุ่งขี้เสือนะคะอยู่ที่หมู่5ตำบลชมพูอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้เราขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่กันเลยนะคะประชาชนจากหลายพื้นที่นะคะทั่วทุกสารทิศก็ว่าได้นะคะนับพันคนนะคะมาร่วมพิธีสืบชะตาหลวงนะคะเทศมหาชาติ13กันนะคะแล้วก็มีพิธีปลุกเสกพยันไอ้ไข่นะคะแล้วก็รูปเหมือนองค์เล็กไอ้ไข่วัดทุ่งขี้เสือด้วยนะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศเป็นแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าวัดแทบแตกเลยนะคะคนไปร่วมพิธีกันอย่างคึกคักเลยนะคะหลังจากเสร็จพิธีนะคะทางกรรมการวัดได้แจกพยันไอ้ไข่ที่ผ่านพิธีปลุกเสกแล้วให้กับชาวบ้านที่มาร่วมพิธีฟรีนะคะเพื่อนำไปบูชานะคะหรือไม่ก็เอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภนะคะซึ่งเป็นที่ถูกอกถูกใจของชาวบ้านเป็นอย่างมากนะคะในขณะที่ชาวบ้านบางส่วนนะคะหลังจากเสร็จพิธีนะคะได้พายันไอ้ไข่ไปแล้วนะคะก็ไปนี่เลยนะคะนำผ้าเจ็ดสีไปผูกกับต้นตะเคียนนะคะสามแม่ลูกนะคะบริเวณด้านหลังวัดนะคะนี่เลยนะคะเขาก็จะนำผ้าเจ็ดสีไปผูกตะเคียนเขาว่าเป็นตะเคียนสามแม่ลูกนะคะสามพ่อแม่ลูกนะคะสามต้นนะคะอยู่ด้านหลังวัดนะคะแล้วก็นำแป้งโรยต้นตะเคียนนะคะบางคนก็ส่องด้วยตาเปล่าเลยนะคะบางคนก็ลูบๆคำๆถูถูก็ว่ากันไปนะคะบางคนก็ใช้มือถือถ่ายกันเลยนะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศจะเป็นแบบนี้นะคะได้ทั้งบุญได้ทั้งโชคเลยนะคะเขาบอกอย่างนี้นะคะได้ทั้งบุญได้ทั้งตัวเลขไปลุ้นกันนะคะจากการสอบถามชาวบ้านนะคะที่ไปเสี่ยงโชคนะคะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้ส่องผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือนะคะซูมเข้าไปเขาบอกว่าเขาเห็นเลขนี้เลยนะคะเขาบอกว่าส่องตะเคียนสามพ่อแม่ลูกนี่เขาเห็นเลขนี้เลยนะคะเลข5นะคะเหมือนกันทั้งสองฝั่งของต้นตะเคียนเลยนะคะในขณะเดียวกันนะคะผู้สูงอายุอีกกลุ่มนึงบอกว่าเห็นเลขนี้เลยนะคะผู้สันทัดกรณีนะคะเห็นบอกว่า785นะคะซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าต้นตะเคียน3พ่อแม่ลูกนี้จะให้โชคในงวดที่จะถึงนี้นะคะเขาว่าอย่างนั้นนะคะชาวบ้านก็มาลูบมาถูกันแบบนี้นะคะต้นตะเคียนนี้ขนาดใหญ่เลยนะคะเป็นต้นตะเคียนว่ากันว่าเป็นต้นตะเคียน3พ่อแม่ลูกนะคะสำหรับประวัติของต้นตะเคียน3พ่อแม่ลูกนี้นะคะมีการขุดพบที่บ่อดินกลางทุ่งนานะคะที่หมู่12ตำบลสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะคะจำนวน3ต้นนะคะซึ่งเจ้าของบ่อดินได้ถวายให้กับวัดนะคะให้ถวายให้กับพระมหาอภิวันนะคะเจ้าอาวาสวัดทุ่งขี้เสือนะคะที่ตำบลชมพูอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เมื่อต้นเดือนตุลาคม2560ที่ผ่านมานะคะและก็มีประชาชนเคยถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วหลายครั้งนะคะได้นำน้ำแดงและของมาแก้บนกันเยอะเลยนะคะนี่เลยนะคะก็จากต้นตะเคียนที่จมน้ำจมบ่อดินอยู่นานนะคะก็เป็นสีดำตอนนี้จะเป็นสีขาวแล้วนะคะเพราะว่ามีแป้งมาโรยกันเยอะนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าท่านอยากไปขอโชคขอลาภก็ไปได้นะคะที่วัดทุ่งขี้เสือนะคะอยู่ที่ตำบลชมพูอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะคะสวัสดีค่ะ